เปิดบ้านที่เขาใหญ่มิ้นชลิดาไม่สนดราม่าเพื่อนรักเป็นเพื่อนสนิทที่น่ารักกันเสมอสำหรับมิ้นชลิดาและใหม่ดาวิกาที่อยู่ด้วยกันเกือบทุกโมเมนต์ของชีวิตอย่างล่าสุดในวันคล้ายวันเกิดของสาวมิ้นปีนี้นอกจากใหม่จะไปร่วมทำบุญในวันดีๆของเพื่อนแล้วยังควักกระเป๋าปีให้ของขวัญทำเอาสาวมิ้นกรี๊ดโดยล่าสุดมิ้นได้โพสต์ภาพไปร่วมทำบุญที่วัดอรุณราชวรารามพร้อมด้วยคลิปที่พาใหม่ไปซื้อกระเป๋าช็อปแบรนด์เนมชื่อดังเมื่อมิ้นเปิดออกมาดูเจ้าตัวถึงกับกรี๊ดถูกใจหนักมากซึ่งมิ้นได้แคปชั่นว่าดีต่อใจเกินปุยมุ้ยขอบคุณเพื่อนๆ นะถ่ายซีรีส์หนักมากก็ยังมาหาแต่เช้าปลอดาวิเปชลิหนักมากรักนะเพราะที่ผ่านมากระแสข่าวใหม่ดาวิกานั้นมาแรงเสมออย่างในอดีตใหม่ออกมาเคลียร์โดดเดี่ยวไร้เพื่อนไม่มีใครคบเซ็งถูกชงให้สดเกาเหล่าชมพู่อย่างที่บอกว่ามันไม่มีอะไรเลยอย่างที่พี่คาราทำอะไรเชียร์พี่เราตลอดเอาจริงๆอย่างที่เรื่องไม่มีรูปคู่คนอาจจะคิดได้อันนี้เข้าใจแต่ใหม่อยากบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยแค่เราไม่ได้ถ่ายรูปคู่เท่านั้นเองแต่บางทีใหม่ไม่ได้คิดมากเรื่องผู้นี้แล้วใหม่ยังรักและเคารพเหมือนเดิมพี่สาวยังเป็นที่หนึ่งในใจไม่ได้นับนะแต่ใหม่ก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสใหม่เป็นส่วนหนึ่งแห่งการหวานใหม่กับใหม่เต๋อไม่รอกคู่หนู10กว่าปีแล้วเป็นเหมือนเดิมเป็นเพื่อนแล้วภาพล่าสุดหลายคนแซวเหมือนพรีวิดดิ้งอ๋อก็ที่ข่าวใหญ่มันอากาศดีมาเรื่องความรักกันบ้างข่าวว่าผู้เริ่มคุยเรื่องแพลนแต่งงานแล้วเดี๋ยวยังไงยังไม่ถึงขั้นนั้นต้องคุยกับมิ้นก่อนยังไม่มีใครเขาคุยกันมิ้นยังอยู่กับปัจจุบันว่าเราอยากทำงานการแต่งงานก็ยังไม่มีการพูดถึงกับใครเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่มีการพูดกับมิ้นซึ่งคบมานาน10ปีแล้วเราก็โตขึ้นเหมือนกันในช่วงที่คบกันแรกๆก็เหมือนป๊อปปี้เลิฟพอมากลางๆก็ทุกคนทำงานยิ่งตอนนี้โฟกัสหนักขึ้นเพราะมิ้นเรียนปริญญาโทอยู่ด้วยเวลาก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเขาเองก็โตขึ้นต้องบริหารอะไรหลายอย่างมากขึ้นมุมมองเราก็โตขึ้นกันไปอีกแบบหนึ่งซึ่งยังมีเรื่องที่ต้องปรับจูนกัน